่าใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดจากป่าแต่เกิดจากต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็เป็นป่าเมื่อเป็นป่าก็จะทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์พลอยเชื่อแบบนั้นพลอยก็จึงเชื่อว่าคนเนี่ยจะทำให้แผ่นดินหรือว่าโลกนี้เนี่ยดีขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนหนึ่งคนแต่เกิดจากคนหลายๆคนช่วยกันเปลี่ยนค่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนป่าปลูกป่าเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองพลอยเชื่อแบบนั้นค่ะพลอยก็เลยสร้างมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนทีมงานปลูกฝังทัศนคติของทีมงานแล้วก็ช่วยกันทำทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็พลอยเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนอาเซียนแล้วก็เปลี่ยนโลกนี้ได้ค่ะด้วยความเชื่อด้วยความรักพลอยเป็นชาติพันธุ์เมียนค่ะอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นชาวเขาเราก็อยู่กันแบบผสมอะค่ะก็จะมีม้งคนเมียนคนขมุคนไทยมองชาวเขาก็เป็นอีกแบบนึงแม้แต่เรียกเขาก็ยังเรียกชาวเขาเนาะเขาไม่ได้เรียกชาวไทยภูเขาพลอยโตในวัฒนธรรมที่ว่าพ่อแม่คิดว่าเราอะเป็นเจ้าของของลูกเพราะว่าเขาคิดแบบนั้นคือมาจากครอบครัวมีปัญหาแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงเขาเข้ามาในครอบครัวแล้วก็เขาเข้ามาช่วยเหลือนะคะเราก็ไปอยู่กับเขาในบ้านเด็กค่ะแล้วก็ช่วงที่เขาช่วยเหลือเนี่ยเราไปอยู่กับเขาแล้วก็เราเห็นเขาเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งแล้วถ้าเราโตขึ้นเราอยากเป็นเหมือนเขาทั้งวันทั้งคืนเราคิดถึงแต่เด็กๆคิดถึงแต่ลูกของเราค่ะเหล่านี้ถึงแม้เราจะไม่ได้คลอดเองมีอยู่ช่วงนึงที่พ่อเขาป่วยอะค่ะแล้วเขาอยู่โรงพยาบาลนะแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ติดงานอยู่กับเด็กอะค่ะแต่ช่วงสุดท้ายเราไม่ได้อยู่กับพ่อพลอยคิดว่าการศึกษาเนี่ยทำให้คนเกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้จะเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจจะทำให้คนมีอิสระเมื่อมีอิสระแล้วทำให้คนเนี่ยมีทางเลือกเราต้องให้คุณค่าชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองค่ะและเมื่อเราให้คุณค่าชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองเราจะมีค่าค่ะ